สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแมทพิรณีเตรียมช่วยหาเสียงสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีแอปทักษะอ่อนจ่อลุยเล่นการเมืองผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคไทยรักษาชาติหรือทสช.ว่ารายชื่อของคนเพื่อไทยที่จะย้ายไปอยู่ทสช.ประกอบด้วยนายณัฐวุฒิไสเกื้อเลขาธิการนปช.นายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายนพดลปัทธมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศขณะที่นายจาตุรนต์ฉายแสงแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนั้นคอนเฟิร์มแล้วว่าจะย้ายเข้าไปอยู่กับสทช.เพราะมีการเสนอหลายตำแหน่งให้นายจาตุรนต์มานั่งเช่นประธานยุทธศาสตร์พรรคสทช.ประธานนโยบายเป็นต้นทั้งยังได้รับโทรศัพท์สายตรงจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกอีกด้วยดังนั้นจะมีชื่อนายจาตุรนต์มาปรากฏตัวที่พรรคสทช.อย่างแน่นอนสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคสทช.คือนายสงกรานต์เตชะนรงค์ลูกชายของนายไพวงศ์เตชะนรงค์เจ้าของอาณาจักรโบนันซ่าอดีตรองเลขาธิการพรรคความหวังใหม่แต่ต้องรอให้เจ้าตัวเคลียร์เรื่องตำแหน่งทางราชการและเรื่องส่วนตัวอื่นๆให้เรียบร้อยก่อนโดยร้อยโทปรีชาพลกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าอักษรย่อของพรรคคล้ายตัวย่อชื่อของนายทักษิณชินวัตรถือเป็นเรื่องนานาจิตต่างแต่ทสช.หมายถึงการรวมกันเพื่อเป็นหนึ่งของคนไทยเพื่อปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์